มีต้อเม็ดเล็กน้อยครับลองเล่นดูรอตีเขาตอนที่2หมดโอเคใส่เลยครับไหวปะวะไหวอยู่แหละโอ้จะโดนลง2แล้วดึงมาก่อนครับตี8วิ5วิเพื่อนตีอย่าเก็บไปได้ครับปาด1ทีสไลด์มาก่อนปิดแม็กก็ได้เพื่อนสวยครับตรงนี้ยิงไว้3ได้อยู่นะหลบครับอย่างน้อยเราต้องได้ว่ะตรงเนี้ยให้กีฬาได้เล่นกับซิลตัวนึงตันสองGolden Term Game สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenterm.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenterm game หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างแท้ใครกำลังมองหาไอดีเกม RV ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์คุยตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย 100% ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮัตตันชาแนลเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไอรินะครับผมเราไม่ได้มีคอนเทนต์4-5แบบนี้มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะผมโยกย้ายมาเล่น CV เพื่อเก็บแต้มไอรินะครับผมเจอแล้ววันนี้4-5ครับลิลีน่าได้หลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้มีหมิงด้วยครับมีหมิงในทีมด้วยเอ้นี่ก็ไม่ได้ว่ะลำบากว่ะกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นดีมิเชอร์ก่อนดีมิเชอร์กับรองเท้าเกาะเพื่อกันโอเมนนะครับเรียกว่าดาบอันนี้เวอร์วายจริงนะครับตอนนี้ใช้ได้แทบจะทุกตัวเลยมูลาดก็เอาไว้เจอกับโอเมนได้นี่ครับเดี๋ยวมันทำให้ดูแน่นอนนะครับคือโอเมนล็อกปุ๊บไม่ตายล็อกปุ๊บไม่ตายนะครับก็ดีมิเชอร์นี่แหละช่วยอะไรก็อาจจะเล่นไปได้บูมบ่ามมากมายนะครับผมไม่อยู่ตรงนี้นี่ FK ไปที่เรียบร้อยนะครับ4-5จริงแวบมาก่อนเพื่อเก็บเฟิร์สบัตรไปได้ครับสำหรับตรงนี้สวยเลยดึงมา1จังหวะโอเคเราหลบไปก่อนครับ4-5ค่อนข้างที่ต้องเซฟมากกว่าปกตินะครับนำมาเจอซิลเลนกลางซะได้สลิปบูชิ้นแรกครับผมแล้วก็ปกติใช่ไหมผมจะขึ้นเป็นอาร์เคนแฮมเมอร์เรารีบบิวเลยรีบบิวว่าเป็นดิมิเชอร์ครับไม่สู้ครับในเลนนะตอนนี้ผมยังไม่สู้ครับขอเลเวล4ก่อนแล้วเพื่อนเก็บดับเบิลคิวไว้ได้ครับตอนนี้เพื่อนเขาตีดาร์สเลเยอร์ครับไปแย่งไปได้แน่นอนครับตอนนี้2-1ไอริสต้นเกมยังไม่ไหวเนี่ยแล้วก็มาเช็คฝ่ายเพื่อนครับโอ้ไปสาแล้วปล่อยเพื่อนเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราแค่รักษาชีวิตรักษาเลนของเราให้ได้ก็พอเนี่ยเคนเฮมเมอร์ก่อนก็ดีไหมเอาไว้วิ่งก่อนก็ได้นะครับบางทีอาจจะวิ่งไม่ทันเอามาช่วยนิดนึงราคาไม่แพงค่อนข้างดีนะครับของโคตรดีแต่ถ้าเขาได้หมาม่วงไปด้วยประเด็นเราอาจจะเคลียร์คลิปช้าโคตรสงสารเพื่อนเลยตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มีต้อเมนเล็กน้อยครับลองเล่นดู
รอตีเขาตอนที่2หมดโอเคใส่เลยครับไหวปะวะไหวอยู่แหละโอเคครับเขาเอาวีคมาด้วยเออเพิ่งสังเกตเอาแบบการเต็มระบบเลยเนี่ยยังได้อยู่ครับข้อจำกัดที่เราเล่นกับโอเมนได้ก็เขาใช้สกิล2หมดนะพอใช้สกิล2หมดเราค่อยตีค่อยสวนในจังหวะนั้นเลยเนี่ยแต่ก็ต้องระวังเขาเอาวีคมาค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะเกมนี้นี่ก็คอเพื่อนแบบต้องพิมพ์ว่ะพิมพ์เรื่อยๆนะครับมีข้อมูลคือเพื่อนอะไม่อยากแพ้ในแรงค์ซีรีส์เขาเก็บเหมือนจะเก็บแต้มกันแล้วก็ขึ้นแบบท็อปเซิร์ฟหรือว่าเก็บแต้มฮีโร่อะไรอย่างงี้นะครับคราวนี้น่าจะโดนลุม2ละดึงมาก่อนครับอันตี8วิ5วิเพื่อนอันตียังเก็บไปได้ครับคีรานี่ก็แบกในช่วงต้นเกมอยู่เหมือนกันนะแบกกับเดินเรื่อยๆเลยนะครับมาทำเลนล่างทำเลนกลางทำเลนบนโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวเราเจอเมนป่ากันโคตรเถื่อนนะครับ COV หรือว่าผมจะขึ้นดาบแดงวะยิบริเชอร์แล้วกันตัดสินใจแล้วนะครับคิดยากอยู่เว้ยเออแต่ถ้าจะรักษาชีวิตป้อมไม่แตกกับโอเมนก็ต้องดีมินิเชอร์อย่างเดียวนะครับนะตอนนี้เลยคีราได้สวบเลนกลางไปแล้วนะครับตอนนี้แค่เรารับโอเมนก็ลำบากพอแล้วตอนเกมโอเคปักได้ก็ตีครับแดดลงมาฟึ๊บมันล่อผมจะให้เข้าแต่กลางผมว่าไปไม่ได้ว่ะเชื่อโอเมนไม่เอ้ยยังแค่แล้ว4-5เราตัวเลขซะด้วยสิคือไม่รู้ไงว่าเขาจะหลุดงั้นผมก็ไม่ได้กิบบล็อกไอริได้หรือเปล่าตรงนี้แล้วเขาอันติปักผมทันฮะกดช้าไปหน่อยครับตรงนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนดีกว่าการีดูเหมือนว่าจะหลุดนะครับตรงนี้โอเคยังได้อยู่นะครับสำหรับเพื่อนถอยมาเลยเพื่อนมันเอาผมว่าโอเคแต่ยังได้ดาร์คเซเยอร์ไปอยู่ครับตรงนี้ยังไม่8นาทีเพื่อนสามารถตีออบเจกต์ได้เขาเรียกว่าไวพอสมควรนะครับแต่ดูทรงแล้วผมต้องกลับบ้านว่ะเลือดประมาณนี้เล่นต่อไม่ได้ครับมาต่อที่เล่นกลางนะครับผมจริงผมอยากให้แวนกับหมิงอ่ะขึ้นไปฟาร์มด้านบนก็ได้นะมีป้อมอยู่ผมรักษาป้อมแบบยิ่งชีพเลยเนี่ยไม่ให้แตกเลยครับเพื่อนจะได้เล่นง่ายขึ้นโอเคคีร่าขึ้นไปแทนด้านบนนะครับแต่ว่ามีแม็กซ์อะแม็กเขายืนกับโอเมนอยู่ด้านบนนะโผล่แล้วแม็กแล้วก็ฟึบฟับปาดหนึ่งทีสไลด์มาก่อนปิดแม็กก็ได้เพื่อนสวยครับค่อยๆเก็บไปค่อยๆนวดไปถือว่าแวนกับปิดก็เล่นกันโคตรดีนะเล่นกันคู่คอมโบนะตอนนี้ฟิกเกอร์สวยครับได้อยู่นะแต่ว่าต้องเสียไปหนึ่งตัวสำหรับตรงนี้เพื่อนเราเสียล้างไปด้วยครับสำหรับมิงเมื่อกี้ไปตีก๊อตครับเอ้ยตีดักเฮ้เอามาเคลียร์เลนสักหนึ่งเลนก่อนตอนนี้ผมต้องฝากให้แครี่บนเลยครับเขาได้ฟาร์มง่ายผมจะได้ขึ้นไปลงไปเล่นกับโอเมนได้สบายๆนี่ครับหมิงก็ไปก็ขึ้นไปเล่นด้านบนเรียบร้อยครับนี่คือข้อดีของการรักษาเลนให้เพื่อนได้มีโอกาสได้ฟาร์มเยอะขึ้นคือถ้าแวนหรือว่าแคลรี่ตัวไหนก็ได้ไม่มีป้อมเกาะมันจะลำบากนะครับ
ล่างดันแล้วกลางตรงนี้2ตัวแล้วแม็กซ์ล็อกแต่ว่าสกิล2น่าจะหลบได้อยู่นะสำหรับกีล่าผมมาเล่นตรงนี้เลยดีกว่า เรียบร้อยครับแม็กได้เป็นโอ้โดนแบบเคยเจอเคยกดแม็กมาไม่ไหววะกีล่าเรียบร้อยตอนนี้ยิมนิเชอร์ผมจะตามต่อด้วยดาบแดงเลยนะครับตอนนี้ต้องข้ามขั้นนิดนึงถ้าเซเป็นออมนิอาร์ผมคิดว่าดาเมจเราจะช้าแล้วคือออมนิอาร์นะตอนนี้กับไอรีผมเอาไว้แค่พาสซีฟจากอาร์เคนแฮมเมอร์มีความเร็วการโจมตีมีดาเมจแล้วก็เคลื่อนที่ไวผมเอาแค่นี้เลยนะตอนนี้นะอาร์เคนแฮมเมอร์ที่ผมออกนะครับไอเขียวๆอ่ะ นกมันหลบเก่งว่าแมงโปตีก่อนแล้วกันครับคืออยากจะจบเลยป่ะน่ะเล่นกันโคตรเถื่อนครับไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าให้คีปด้านล่างตีไปครับถึงตาที่เราจะต้องเล่นบ้างครับถึงมาช้าแต่ว่าเราก็ยังเล่นได้ว่ะเล่นได้ว่ะพอครับป้อมไม่ได้ครับได้แค่นี้ช้าเนี่ยเมื่อกี้เรามาช้าจริงก็นี่แหละไม่มีใครอยากแพ้นะซีโอวีดึงมาดึงมามีอันติเล่นหรือเปล่าโอเคเขายังไม่เล่นนะครับเงินเรานำค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะเพื่อนบอกมาแล้วเงินนำแต่มาตามได้ฮีโร่ดิเพื่อนเลดเกมอย่าปล่อยยื้อเลยเนี่ยยื้อหน่อยครับมิงผมครับไปช่วยกีล่าหน่อยน่าจะเล่นได้อยู่นะลองเล่นกับมิงดูว่าคอมโบยังไม่เคยสัมผัสเหมือนกันวันนี้ได้มาสัมผัสละไม่โจมตีเอพิโซดดราก้อนอะไรทั้งนั้นผมคิดว่าเราไหวอุ๊ยหายดิเป็นเชื่อกดแล้วด้วยเพื่อนสุดครับมิงโอ้โอเคได้อยู่เพื่อนขอบคุณครับเชื่อผมจะตายมิงฮิวโคตรแรงเลยมีป่าฟิกเกอร์ป่าไม่โดนเฉยโคตรเซ็งตรงนี้ยิงไว้3ได้นะหลบครับอย่างน้อยเราต้องได้ว่ะตรงเนี้ยให้คีล่าได้เล่นกับซิลตัวนึงตันสองเออชัวหมิงมันดีอย่างนี้นี่เองเอามาคอมโบอะไรเงี้ยหมิงซัพพอร์ตเพิ่งเคยเจอเลยฮะกูปล่อยไปช่วยคีล่าตัดใจไปช่วยคีล่าผมคิดว่าหมิงกับไอ้นั่นกับแวนได้อยู่ว่ะจบครับใส่ก่อนเลยสวยครับผมกูจบโอ้โหจังหวะนี้รอรีพอร์ตนี่ครับรออะไร4คนไม่กล้าเอาเรื่องเหมือนกันคือเก่งทุกคนนะครับ4คนในทีมผมรออะไรครับเราไม่ช้าไม่รีรอครับคือ TOV อ่ะมันกดไม่เหมือนแรงค์เว้ยคือถ้ามันเริ่มสตาร์ทนับถอยหลังแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะเลื่อนจอทิ้งหรือว่าอะไรมันจะเข้าไปที่เกมเหมือนเดิมนะครับCLV ก็ระวังไว้ด้วยนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้4คนนี้ด้วยนะครับเอ้ยให้ผมนี่แหละแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้4คนที่โหฟาดฟัน4-5มาได้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายครับผม